กลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะครับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยครับพร้อมจัดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยนะครับ7สนามครับชิงเงินรางวัลมากกว่าเดิมรวมกว่า 1.5 ล้านบาทครับสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนะครับแถลงข่าวจัดการแข่งขัน P80 True Snooker Thailand Ranking Circuit ประจำปี2562ครับโดยมีคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุนทรจารุมนครับนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยคุณอัญชันสันติชัยกุลครับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพร้อมผู้สนับสนุนนะครับและก็ตัวแทนเจ้าภาพทั้ง7จังหวัดนะครับโดยการแข่งขันสนุกเกอร์ Thailand Ranking Circuit ปีนี้ครับถือเป็นปีที่พิเศษสุดในยุคที่ตนเข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยนอกจากจะได้รับการสนับสนุนจาก Truvisions แล้วนะครับยังได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ P80 มาร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักในการแข่งขันปีนี้โดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันครับจะต้องเป็นนักกีฬาอาชีพที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมและการกีฬาประเทศไทย รวมกับนักกีฬาไวการ์ดนะครับเป็นนักกีฬาที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันเห็นชอบให้เข้าร่วมการแข่งขันเช่นนักกีฬาต่างชาติชั้นนำนะครับหรือว่านักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพระดับโลกหรือว่านักกีฬาของจังหวัดเจ้าภาพโดยการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็เพิ่มเงินรางวัลในรอบสุดท้ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแชมป์รายการที่1ถึง6จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทส่วนสนามที่7ครับชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแชมป์ประเทศไทยจะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทครับรวมเงินรางวัลตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศมูลค่ามากกว่า 1,500,000 บาทเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันทุกสนามได้ครับทาง True Sport Channel และก็รอบชิงชนะเลิศทางช่อง True For You ทั้ง7สนามครับไปต่อ